ข้อต่อไปทุกคนครับข้อที่3 x บวก y เท่ากับ10และ x ลบ y เท่ากับ4แล้ว x และ y มีค่าเท่ากับข้อใดทุกคนถามหน่อยที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้ข้อนี้ใครเจอบ้างครับน้องไม่ต้องถามพี่แก๊ปนะว่าพี่แก๊ปเจอไหมพี่แก๊ปไม่ได้เข้าสอบนะครับนะน้องๆส่งมาให้พี่นะครับทุกคนที่นั่งฟังอยู่ถ้าเป็นลูกศิษย์พี่ต้องทำได้บางคนอุ๊ย x y z อะไรวะเนี่ยน้องดูเงื่อนไขดีๆครับเขาบอกว่า x บวก y เท่ากับ10นะฮะ x ลบ y เท่ากับ4ทุกคนเขากำลังบอกว่า2ตัวบวกกันได้10 2ตัวลบกันได้4เขาถามว่า x กับ y คืออะไรนะทุกคน2ตัวบวกกันได้10เนี่ยมันบวกกันได้10ทั้งหมดแหละทุกคนแต่ลบกันมันต้องได้4นะลบกันมันต้องได้4นะครับนะเราจับลบกันเนี่ยต้องได้4คุณครูอันนี้ลบกันได้4มั้ย x กับ y ไม่ใช่อันนี้ลบกันได้4มั้ยไม่ใช่อันนี้ลบกันได้4มั้ยไม่ใช่มีช้อยอยู่ข้อเดียวที่ลบกันได้4ทุกคนครับข้อนี้หลับตาฝนยังได้เลยตอบช้อยข้อที่3ครับทุกคนครับทำไปร้องไห้ไปยังได้เลยทุกคนฮะเข้าใจมั้ยเยี่ยมมากทุกคนครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะฮะบางคนบอกง่ายนิดเดียวง่ายข้อนี้แหละวันสอบแม่งยากทั้งหมดเลยนะง่ายข้อนี้ข้อเดียวค่ะอาจารย์คะนะเดี๋ยวก็ดูกันนะครับนะอันนี้เราติวเพื่อไปสอบสนามใหญ่นะทุกคนทุกคนที่นั่งฟังอยู่ในนี้ก็คือเรากำลังจะ move on ออกจากข้อสอบท้องถิ่นแล้วนะครับแต่วันนี้เราเอาข้อสอบท้องถิ่นมาเพื่อให้พวกเราเห็นภาพว่าเฮ้ยการที่เราจะทำคณิตศาสตร์ได้เนี่ยเราต้องมีเรื่องอะไรบ้างมีความรู้อะไรบ้างนะครับนะไม่มีเวลาอ่านโจทย์ครับดิ่งครับได้ข่าวว่าเอาเรื่องอื่นมาปนกันมั่วหมดเลยใช่ไหมทุกคนท้องถิ่นเอาอะไรฮะกฎหมายไทยนะอังกฤษนะปนกันมั่วหมดเลยใช่ไหมฮะก็นะมันมาตรฐานอยู่ตรงไหนไม่รู้แหละนะฮะไม่เหมือนสปทครับสปทแยกให้ชัดเจนนะฮะมาทุกคนข้อต่อไปครับข้อที่4ครับทุกคนข้อที่4ขาวหรือดำถูกตีหัวแตกแต่ขาวไม่ได้หัวแตกข้อสรุปใดถูกต้องโอเคอ๋อมีช้อยส์7ลบ3ด้วยนะบางคนลนลนไม่ได้ดูดีๆว่ะสร้างสรรค์ช้อยส์นี้นะฮะมี7กับลบ3ด้วยนะเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนให้ช้อยคือพี่จำช้อยได้ไม่หมดนะแต่ว่าก็เอาช้อยแต่งมาให้พวกเรานะครับนะเกาๆมาให้พวกเรานะครับนะข้อที่4ครับเรื่องอะไรฮะนี้ความสามารถด้านเหตุผลนะครับหรือที่เราติวกันที่เราเรียกว่าตรรกศาสตร์นะตรรกศาสตร์นะครับโจทย์เรื่องพวกนี้เนี่ยออกข้อสอบเป็นประจำนะครับพี่เขียนอะไรของพี่วันเนี้ยตรรกศาสตร์โจทย์ข้อสอบเรื่องนี้นะครับออกเป็นประจำโจทย์ตรรกศาสตร์มีด้วยกันอยู่ทั้งหมด3แบบด้วยกันถ้าเราเคยติวมานะโจทย์จะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันคือ1โจทย์ที่มีทุกกับบางคนทุกคนบินได้คนบางคนมีปีกอย่างเงี้ยนะ2คือโจทย์ที่ไม่มีทุกกับบาง3คือโจทย์ที่เป็นปัญหาชาวนะครับโจทย์จะมีด้วยกัน3แบบด้วยกันถ้าใครติวมาดีๆนะครับน้องจะแบ่งออกเลยว่าโจทย์เรื่องนี้เรื่องอะไรนะครับเราเห็นตรงนี้ปั๊บขาวหรือดำถูกตีหัวแตกเราจะรู้ว่าในโจทย์ไม่มีคำว่าทุกข์กับคำว่าบางนะครับถ้าโจทย์ไม่มีคำว่าทุกข์กับคำว่าบางทำไงฮะทุกคนจำได้ป่ะถ้าใครจำไม่ได้ดูหนังสือพี่นะจำหนังสือหน้านี้ได้ไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูจำหนังสือหน้านี้ได้ไหมทุกคนใครที่มีหนังสือติวสดอยู่ติวคอร์สรับรองผลติวคอร์สนอกสถานที่ติวคอร์สออนไลน์นะครับใครมีหนังสือหน้านี้อยู่เนี่ยทุกคนจะต้องกลับไปเปิดหน้านี้เลยครับโจทย์มีกี่แบบนะฮะแต่ละแบบทำยังไงบ้างนะฮะหน้านี้เคยพูดไปแล้วนะครับอันนี้ทบทวนให้นะครับนะสำหรับน้องๆในคอร์สออนไลน์เจอกันพรุ่งนี้นะครับน้องๆในคอร์สออนไลน์กดหัวใจมาหน่อยฮะน้องๆในคอร์สขนมหวานนะครับพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะครับพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมการการแก้สมการล้วนๆเลยนะครับพรุ่งนี้นะวันพฤหัสนะครับที่16นะครับเรามีนัดกันนะครับสำหรับน้องๆที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับนะวันนี้เรามาวอร์มเครื่องกันนะครับแล้วก็ไลฟ์สดนี้น้องๆสามารถแชร์ได้นะครับเดี๋ยวพี่ปักหมุดก่อนลืมบอกเลยน้องแชร์เก็บไว้ได้นะครับนะ
ชร์เก็บไว้ได้นะครับนะแชร์เก็บไว้ได้นะครับโอเคพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันบอกเลยนะฮะมาข้อนี้ครับข้อนี้มีคำว่าหรือฮะทุกคนทวนให้หน่อยนะถ้าโจทย์มีคำว่าหรือจะเข้าประเด็นนี้ครับโอ้หัวใจเยี่ยมมากพรุ่งนี้เจอกันนะครับถ้าโจทย์มีคำว่าหรือคุณครูต้องทำแบบนี้โจทย์จะอยู่ในลักษณะ1หรือ2โจทย์จะอยู่ในลักษณะ1หรือ2เลข1คืออะไรเลข1คือประโยค2คืออะไร2คือประโยคประโยค1หรือประโยค2ถ้าพวกเราเจอไม่1นะฮะให้ตอบ2ถ้าเจอไม่2ให้ตอบ1นอกนั้นตอบสรุปไม่ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเจอในประเด็นไหนนะฮะหรือคืออย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องนะฮะถ้าปฏิเสธตัวหนึ่งไม่เอาเลข1ตอบเลข2ถ้าปฏิเสธอีกตัวหนึ่งไม่เอาเลข2ตอบเลข1นะขึ้นอยู่กับว่าเจอแบบไหนถ้าเจอแบบอื่นตอบสรุปไม่ได้เลยนะครับอย่างข้อนี้ขาวหรือดำถูกตีหัวแตกแปลความว่าไงครับทุกคนแปลความว่าไงบางคนบอกให้เลข1คือขาวตีตายเลยนะครับนะฮะมันเป็นประโยคความรวมขาวหรือดำถูกตีหัวแตกเลข1คือขาวถูกตีหัวแตกนะครับหรือเลข2คือดำถูกตีหัวแตกนะครับนะเพราะนั้นเราเจอ1หรือ2แล้วนะครับต่อไปแต่ขาวไม่ได้หัวแตกนะฮะแต่ขาวไม่ได้หัวแตกก็คืออะไรฮะไม่2โทษไม่1ฮะก็ขาวถูกตีหัวแตกเลข1ไงเลข2คือดำถูกตีหัวแตกเพราะนั้นตรงนี้คือไม่1นะฮะไม่ได้ถูกตีหัวแตกนะครับนะเพราะนั้นอันนี้1หรือ2มีไม่1ให้ตอบอะไรฮะมีไม่1ให้ตอบ2ตอบ2หมายความว่าฮะตอบ2หมายความว่าประโยคเลข2เป็นอะไรตอบตัวนั้นเลข2คือดำถูกตีหัวแตกแล้วก็ดูช้อยดำถูกตีหัวแตกตอบช้อยข้อที่2ฮะข้อนี้ตอบ2เลยฮะดำถูกตีหัวแตกครับฝนฟับได้เลยนี่คือ1ใน4แบบโจทย์ที่เป็นแบบไม่มีคำว่าทุกกับคำว่าบางนะครับจะมีโจทย์ด้วยกันทั้งหมด4แบบอันนี้คือ1ใน4พี่จึงย้ำน้องๆว่าน้องๆไปเจอเรื่องตรรกศาสตร์เนี่ยน้องต้องแยกให้ออกนะครับว่ากำลังเจอโจทย์แบบไหนอยู่นะครับโจทย์สไตล์ไหนอยู่นะฮะนี่คือ1ในรูปแบบนะครับบางครั้งไปเจอแบบนี้นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าฝนตกจะไม่ไปวัดวันนี้ไปวัดดังนั้นแจกคะแนนฟรีดีกว่านะแจกคะแนนฟรีดีกว่าเชื่อพี่เถอะนะโจทย์ข้อนี้นะแบบนี้นะแจกคะแนนฟรีดีกว่านะฮะไม่ต้องให้พวกเราทำให้เสียเวลาหรอกจริงไหมนี่ก็เป็นหนึ่งในโจทย์ที่ตรรกศาสตร์ครับหนึ่งในสี่แบบนะฮะถ้าฝนตกจะไม่ไปวัดวันนี้ไปวัดเราก็เริ่มเลยถ้าฝนตกเป็นเลขหนึ่งนะถ้าฝนตกนะฮะเป็นเลข1จะไม่ไปวัดเป็นเลข2นี่คือ1ไป2นะฮะถ้าใครเจอโจทย์แบบนี้เอาทวนนิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อบางคนลืมนะฮะถ้าใครเจอโจทย์แบบนี้จะมีโจทย์อยู่ด้วยกัน4แบบนะครับ2แบบที่เหมือนกันคือ1ไป2มี1ให้ตอบ2นี่คือโจทย์แบบที่1ทวนให้นะครับทวนให้โจทย์แบบที่2นะฮะ1ไป2มีไม่2ให้ตอบไม่1ขึ้นอยู่กับว่าพวกเราเจอโจทย์แบบไหนนะครับใน2แบบนี้นะครับข้อนี้พี่ตีกรอบให้ดูว่าออก2แบบนี้แหละนะครับนะเราก็มาดูอันนี้ฮะถ้าฝนตกเป็นเลข1จะไม่ไปวัดเป็นเลข2ดูดีๆนะจะไม่ไปวัดเป็นเลข2เขาบอกว่าวันนี้ไปวัดทุกคนไปวัดเป็นเลข2ไม่ไปวัดก็เป็นเลขอะไรฮะไม่ไปวัดก็เป็นไม่สองฮะเท่านี้เองถ้าพวกเราเทียบเป็นนะครับไม่ต้องพีแล้วคิวมีพีสรุปคิวอะไรต้องไม่ต้องขนาดนั้นนะถ้าทุกคนเทียบเป็นว่าไหนประโยคหนึ่งอันไหนประโยคสองอันไหนไม่หนึ่งอันไหนไม่สองพอเราเห็นลักษณะนี้เราจะรู้ว่าเข้าสูตรไหนเข้าสูตรขวามือหนึ่งไปสองมีไม่สองให้ตอบไม่หนึ่งตอบไม่หนึ่งคืออะไรเราให้เลขหนึ่งเป็นอะไรล่ะเราให้เลขหนึ่งเป็นอะไรล่ะเราให้เลขหนึ่งเป็นฝนตกพอตอบไม่หนึ่งก็คือฝนทำไมครับตอบแล้วนะตอบไม่หนึ่งตอบไม่หนึ่งไม่หนึ่งก็คือฝนทำไมครับ
ฝนไม่ตกฮะข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับคุณครูรถเมย์ซื้อคอร์สตีวิชาเอกกับอาจารย์สอบติดแล้วค่ะอ๋อรอบนี้เลยใช่ไหมสอบกรณีพิเศษเลยขอให้น้องๆก็เขาเรียกไงมีความสุขเนาะในเส้นทางราชการนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับน้องนะยังไงน้องทักมาอินบ็อกซ์ด้วยนะพี่จะได้คุยส่วนตัวกับน้องด้วยนะครับนะถ้าสอบได้ที่1เอารางวัลไปด้วยนะครับนะถ้าสอบได้ที่อื่นก็หัวใจพี่ไปนะครับนะไม่เป็นไรครับน้องนะไม่เป็นไรนะฮะถือว่าน้องได้บรรจุพี่ก็ดีใจมากๆแล้วนะครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับวันนี้คุณครูสอบติดกันเยอะมากเลยนะครับนะคุณครูเอกคณิตศาสตร์เนี่ยสอบติดกันเยอะมากเลยที่ว่าติวอยู่ในคอร์สนะครับนะก็เอกอื่นก็ด้วยนะครับนะทางของสถาบันด้วยนะครับพอดีพี่ไม่ได้รับผิดชอบพวกกฎหมายอะไรงี้พี่รับผิดชอบของคณิตศาสตร์นะครับกับวิชาเอกคณิตศาสตร์ล้วนๆเลยนะครับนะเพราะนั้นใครเกียรติคณิตศาสตร์นะครับรวมตัวเข้ามาเลยนะครับนะเข้ามาเลยนะครับนะเข้ามาเลยนะครับนะใครที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์นะครับลองติวดูก่อนนะครับนะคณิตศาสตร์ขนมหวานลองติวดูนะครับแล้วทุกคนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเองแน่นอนนะครับต่อไปข้อที่6ครับข้อ6ใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ